ก็ไปดูเรื่องราวของใบเฟิร์นกันก่อนนะคะล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์ในสภาพจิตใจที่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วนะคะหลังจากที่ถูกเจโม่เนี่ยหลอกคบซ้อนนะคะคุณผู้ชมใบเฟิร์นภัสกรค่ะเปิดใจครั้งแรกแบบสตรองเลยนะคะหลังจากจับได้ว่าแฟนหนุ่มนอกวงการเจโม่จาตุรนเนี่ยคบซ้อนกับผู้หญิงอื่นค่ะโดยใบเฟิร์นเนี่ยชี้แจงว่าหลังลงรูปคู่กันวันวาเลนไทน์เนี่ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเจโม่คบกับพี่สาวของตนเองอยู่10ปีแล้วแล้วก็เลยตัดสินใจอินบ็อกซ์ไปถามค่ะแล้วตอนที่รู้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็รู้ว่าตนเองถูกหลอกยอมรับว่าตกใจนะคือมือสั่นนะทำตัวไม่ถูกเลยค่ะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยเจโม่ก็โทรศัพท์เข้ามาขอโทษโดยทันทีเลยตนเองก็รู้สึกเสียใจนะก็เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้แต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตนเองฝ่ายชายบอกว่าโสดแล้วก็เพิ่งศึกษาดูใจกันมาสักประมาณ4เดือนค่ะยังไม่ได้มีการขอคบกันอย่างเป็นทางการนะแต่ก็รู้กันว่าสำคัญต่อกันฝ่ายชายเคยพาน้องใบเฟิร์นไปพบครอบครัวมาแล้วความรักครั้งนี้ไม่ได้รู้สึกว่าทำพลาดแค่เหมือนคนมีความรักทั่วไปอะค่ะกว่าจะเจอคู่แท้มันก็จะต้องผ่านอะไรเจ็บช้ำมาก่อนนะคะอนาคตตอบไม่ได้ว่ายังไงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ขอถอยออกมาก่อนค่ะจากเจโม่นะซึ่งฝ่ายชายก็ยังส่งข้อความมองง้ออยู่ยังเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็ไม่ทราบว่าฝ่ายชายเนี่ยทำงานบาร์โฮสด้วยนะหวังเข้าหาตนเองเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ขอไม่แสดงความคิดเห็นนะคุณผู้ชมไปฟังสัมภาษณ์กันอีกทีค่ะสั่นเลยนะเวลาที่หนูเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้หนูจะทำหนูเป็นสตองอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วเวลาหนูเจอจริงหนูจะแบบโอเคดีกว่าแล้วตอนนั้นอยู่คนเดียวไม่ได้มีใครปรึกษาเขาโทรมาหาหนูตอนแรกหนูจะโทรไปหาเขาพี่โมเรื่องมันเป็นไงวะเขาขอโทษไม่ได้พูดคำว่าคบซ้อนอะตอนนั้นเฟิร์นก็ไม่ได้มีคำว่าคบซ้อนในหัวนะแต่เขาแค่พูดว่าเออมันก็เป็นตามนั้นคิดว่าถูกหรอกไหมมันแน่นอนอยู่แล้วมันชัดอะเราไม่รู้ว่าเจตนาเขาตั้งใจยังไงหรือไม่ยังไงนะเขาก็พูดอยู่ว่าเขาไม่มีใครมีคนคุยบ้างแต่ว่าน้อยลงแล้วตอนนี้ก็คือไม่ได้มีแบบเขาก็ใช้คำว่าแฟนเขาบอกว่าไม่ได้มีแฟนจริงๆแล้วหนูกับพี่โมยังไม่เคยมีการตกลงกันว่าแฟนนะแต่เราก็รู้สึกดีต่อกันบทสรุปนะตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องถอยออกมาจริงๆหนูก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าในอนาคตถ้าถามว่าอนาคตจะยังไงอะไรยังไงหนูก็ยังตอบตัวหนูเองไม่ได้เขาก็ยังติดต่อมาอยู่หนูก็มีเปิดอ่านแต่ไม่ตอบใบเฟิร์นบอกว่าเรื่องที่คุณพ่อจาตุรนมกโจ๊กนี่นะคะได้ให้สัมภาษณ์ไปว่าถ้าใบเฟิร์นกลับไปคบอีกก็คงจะโง่เต็มทีนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขากลับไปคบจริงๆก็คงเป็นแบบที่พ่อบอกนะที่ผ่านมายังไม่เคยพาเจโม่ไปพบครอบครัวของตนเองเพราะว่าเพิ่งจะรู้จักกันไม่นานค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจเพียบ